หัวข้อต่อมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตัว backstreet view นะครับ backstreet view คืออะไรก็คือส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆที่ใช้ในการจัดการกับไฟล์งานนำเสนอของเราอย่างเช่นต้องการสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับหรือว่าคำสั่งที่ใช้ในการเปิดไฟล์เดิมขึ้นมาแก้ไขหรือว่าจะเป็นการบันทึกไฟล์เก็บไว้เพื่อไว้ใช้งานต่อไปนะครับหรือว่าจะเป็นการสั่งพิมพ์ไฟล์งานออกมารวมถึงคำสั่งอื่นๆนะครับที่อยู่ในตรงนี้ซึ่งการใช้งานเราจะใช้งานยังไงนะครับก็ตัว backstreet view ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของแท็บแรกของ ribbon ก็คือตัวไฟล์ตรงนี้พอเราคลิกเข้าไปนะครับก็จะเจอหน้าจอในส่วนของตัว backstreet view ขึ้นมานะครับก็ตัวแรกนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับก็คือใช้ในการกลับไปยังหน้างานนำเสนอที่เราไปใช้งานอยู่นะครับตัวถัดมาก็คือตัว info ตรงนี้ info นี้ก็ไว้สำหรับแสดงรายละเอียดต่างๆของงานนำเสนอของเรานะครับอย่างเช่นชื่อไฟล์แหล่งที่เก็บของไฟล์รายละเอียดของไฟล์ต่างๆตรงนี้นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นเมนู new นะครับอันนี้ก็ใช้ในการสร้างไฟล์งานนำเสนอของเราขึ้นมานะครับจะสร้างแบบนั้นนำเสนอเปล่าหรือว่าจะสร้างจากตัวแม่แบบที่โปรแกรมมีมาให้แล้วนะครับถัดไปก็ในส่วนของเมนู Open Open นี้ก็จะเป็นการเปิดไฟล์งานนำเสนอขึ้นมาก็สามารถที่จะเปิดจากงานนำเสนอเก่าที่เราเคยทำไปแล้วหรือว่าจะเปิดจากตัว OneDrive หรือว่าจะเปิดจากตัวคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้เหมือนกันนะครับเมนูถัดมาก็จะเป็นเมนูเซฟอันนี้ก็คือเป็นการบันทึกไฟล์งานนำเสนอของเรานะครับกรณีที่เราเปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ไขมันก็จะบันทึกไปเลยแต่กรณีที่เราเพิ่งเปิดงานขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเป็นการบันทึกเพื่อตั้งชื่อไฟล์ใหม่ตัวต่อมาเซฟแอดเซฟแอดนี้ก็จะเป็นการเซฟเช่นเดียวกันนะครับแต่จะเป็นการเซฟเพื่อตั้งชื่อไฟล์งานนำเสนอในชื่อใหม่นะครับถัดมาเป็น save as Adobe PDF นะครับอันนี้ก็คือเป็นการบันทึกไฟล์ในรูปแบบของไฟล์ PDF นะครับเมนูต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ print นี่ก็คือใช้ในการพิมพ์งานนำเสนอของเราออกมาทางเครื่องพิมพ์นะครับก็สามารถที่จะกำหนดรายละเอียดต่างๆตรงนี้ได้นะครับเมนูต่อมาก็คือเมนูแชร์เมนูแชร์ตรงนี้ก็คือเป็นเมนูที่ใช้ในการแบ่งปันไฟล์ของเราให้กับผู้อื่นนะครับจะแชร์ผ่านไหนก็แล้วแต่อันนี้ก็คือเราสามารถที่จะทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้หรือว่านำเสนอในรูปแบบออนไลน์นะครับได้เหมือนกันเมนูถัดมาก็จะเป็นเมนู Export อันนี้ก็เป็นการนำไฟล์ของเราออกไปในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นไฟล์ PDF ไฟล์ XPSหรือว่าจะ create ออกมาเป็นวิดีโอหรือว่าจะเซฟลงใส่แผ่นซีดีก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะexport ออกมาในรูปแบบไหนอันต่อมาอันนี้ก็คือเป็นการออกจากตัวงานนำเสนอของเรานะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัว account ตัวนี้ก็คือเป็นการเข้าบัญชี account ของตัว OneDrive นะครับกรณีที่เราได้ทำการลงทะเบียนไว้กับบันไดเราก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานในส่วนของตรงนี้ได้ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเมนูในส่วนของออปชันนะครับคลิกเข้าไปก็จะเปิดหน้าต่าง PowerPoint Option ขึ้นมาอันนี้เราก็สามารถที่จะกำหนดรายละเอียดต่างๆนะครับของโปรแกรมผ่านหน้าจอนี้ได้นะครับมี add on มีจัดการภาษาการตั้งค่าการเซฟอะไรพวกนี้นะครับก็คือสามารถที่จะจัดการผ่านตรงออปชันตรงนี้ได้เลย